ช่วงนี้มาพูดถึงวงการกอล์ฟกันหน่อยนะครับเชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยคิดถึงไทเกอร์วูดส์นะครับพญาเสือครับหายไปนานนะครับแล้วก็เจ็บหนักด้วยนะครับบางคนเนี่ยคิดไปแล้วนะครับว่าเขาจะไม่สามารถกลับมาเล่นกอล์ฟได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าข่าวดีครับดูเหมือนว่าจะเกือบ 100% แล้วนะครับที่ไทเกอร์วูดส์จะคืนสนามครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปครับเกือบ14เดือนแล้วนะครับหลังจากที่ไทเกอร์วูดส์เนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ครั้งรุนแรงนะครับหลายคนถึงขนาดมองว่าเนี่ยฮะเขาไม่น่าจะใช้ขาได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมด้วยซ้ำคุณดูสภาพรถสินะเพราะว่าตอนนั้นน่ะตอนที่มีการรักษาก็ต้องมีการผ่าตัดดามเหล็กเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะถูกต้องครับแต่ว่าในงานแถลงข่าวก่อนทัวร์นาเมนต์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ครั้งที่86เมื่อวานนี้ครับไทเกอร์วูดส์ได้ส่งสัญญาณแรงขึ้นไปอีกจนเกือบจะแน่นอนแล้วนะครับว่าเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันศึกกอล์ฟรายการเมเจอร์แรกของปีที่สนามออกัสตาถามว่าทำไมครับประโยคสำคัญที่ไทเกอร์วูดส์ได้กล่าวในงานแถลงข่าวก็คือเขาบอกว่าณตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนผมกำลังจะลงเล่นนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับโดยไทเกอร์นะครับขอทดสอบความพร้อมของเขาอีกครั้งในการออกรอบซ้อม9หลุมในวันนี้ก่อนที่จะประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการครับไทเกอร์วูดส์เป็นอดีตแชมป์รายการเมเจอร์15รายการเนี่ยก่อนหน้านี้มีหลายคนหลายฝ่ายก็กลัวว่าตัวเขาต้องถึงขนาดตัดขาขวาเลยนะครับเพราะว่าได้รับบาดเจ็บกระดูกหักหลายจุดมีแผลตามร่างกายอีกมากมายจากอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซึ่งนับจากการแข่งขัน The Master 2020ครับเจ้าของฉายาพญาเสือไม่ได้ลงแข่งขันในรายการสำคัญอีกเลยนะครับตอนนี้ไทเกอร์วูดส์ในวัย46ปีเป็นอดีตแชมป์ The Master 5สมัยก็มาถึงที่สนามออกัสตาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับทำให้วงการกอล์ฟก็เชื่อกันว่าเขาน่าจะประกาศคัมแบ็กในรายการนี้และเมื่อถูกถามว่าตัวเขาคิดว่าจะสามารถทำสถิติเป็นแชมป์ทาบแจ็คนิคลอสอดีตนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่คว้าไปแล้ว6สมัยได้หรือไม่ไทเกอร์ที่คว้ามา5สมัยบอกว่าผมไม่มาที่นี่แน่นอนถ้าผมคิดว่าผมจะไม่ชนะพูดขนาดนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆไทเกอร์วูดส์น่าจะได้เห็นแล้วล่ะครับไทเกอร์วูดส์คัมแบ็กนะครับส่วนงานแถลงข่าวครั้งนี้ครับไทเกอร์วูดส์ก็ชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาจะคัมแบ็กหรือไม่อย่างไรขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายเป็นสำคัญครับเพราะนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะ คือกอล์ฟรายการเดอะมาสเตอร์เนี่ยมันแข่งกันแบบทุกวันน่ะเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยต้องพร้อมเต็มที่ 100% นะครับนอกจากนี้ไทเกอร์ยังคิดว่าตัวเองไหวครับร่างกายตอนนี้เคลื่อนไหวได้ดีพอสมควรและเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ในสถานการณ์ที่แย่กว่านี้แต่ก็เคยชนะมาแล้วไทเกอร์นะครับตอบสื่อนะครับบอกว่าการที่จุดนี้เนี่ยเขาสามารถพาตัวเขาเองมาถึงที่นี่ได้แค่นี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จแล้วครับเอาจริงๆหลายคนไม่คิดว่าเขาจะกลับมาได้ในทุกๆมรสุมของเขาแต่ก็กลับมาได้นะคะคราวนี้จะลงมาแข่งขันในรายการที่ถือว่าเป็นรายการที่ใหญ่รายการนึงเลยของการแข่งขันกอล์ฟนะคะแม้ว่าช่วงปลายปีจำได้ไหมที่เขาลงแข่งขันในรายการการกุศลที่ร่วมกับลูกยังนั่งรถกอล์ฟอยู่เลยหลายคนก็มองว่าอาจจะยากแล้วแหละไหมอันนี้คือลงมาเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ลูกเพราะว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่ว่านี่เห็นแบบนี้โอ้โหทุกคนในวงการกอล์ฟนี่ตื่นตาตื่นใจกันใหญ่สปอตไลท์ส่องไปที่ไทเกอร์วูดส์กันที่สุดนะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของเพื่อนๆในวงการกอล์ฟกันบ้างว่าพอไทเกอร์วูดส์พญาเสือกลับมาลงแข่งขันน่าจะเกือบ 100% อย่างที่คุณออฟว่าเขาคิดเห็นอย่างไรอย่างจอร์แดนสปีดนะคะเขาออกมาตอบกับสื่อนะคะเขาบอกว่าเอาจริงๆส่วนตัวเขาเซอร์ไพรส์นะแล้วเขาก็บอกว่าเขาคิดว่าคงไม่ใช่เขาคนเดียวที่รู้สึกประหลาดใจอ่ะทุกคนน่าจะประหลาดใจเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วอยู่ไทเกอร์วูดส์สามารถคัมแบ็กกลับมาแข่งขันเดอะมาสเตอร์ได้แล้วยังพูดต่อด้วยว่าจากสภาพร่างกายของเขาที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วครั้งต่อครั้งต่อครั้งแล้วอายุอานามก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่อายุไม่ใช่ปัญหาของไทเกอร์วูดส์ในการฟื้นตัวสภาพร่างกายเลยนอกจากนี้นะคะสปีดเขายังบอกว่าไปดูความเคลื่อนไหวของไทเกอร์วูดส์สิมันดูยอดเยี่ยมมากๆคือทุกอย่างดูโฟลว์ไปหมดสภาพจิตใจก็ดีแล้วเขาบอกว่าสุดท้ายมันคือมันทึ่งค่ะถ้าย้อนกลับไปว่า1ปี2เดือนที่แล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วพอผ่านมา1ปี2เดือนว่าวันนี้
ไทเกอร์วูดส์มายืนอยู่ที่สนามออกัสตาได้เป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะนอกจากนี้นะคะจอร์แดนสปีดซึ่งเป็นอดีตแชมป์เดอะมาสเตอร์ปี2015เขาก็บอกว่าส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยู่ในจุดที่ฟอร์มดีเหมือนกันนะพร้อมที่จะลงแข่งขันในรายการนี้เต็มที่แล้วก็ยังพูดถึงสภาพอากาศด้วยว่าถ้ามันเป็นไปตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะไม่เจอฝนเยอะแยะมากมายก็น่าจะเป็นสนามที่น่าท้าทายค่ะก็เรื่องราวของสนามการแข่งขันอย่างที่เราได้ทราบกันนะว่าที่มาสเตอร์เองเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นเนินค่อนข้างเยอะใช่ใช่บวกกับเรื่องของสภาพความฟิตต่างๆเนี่ยส่วนดัสตินจอห์นสันนะคะแชมป์เดอะมาสเตอร์ปี2020นี้เขาก็ออกมาตอบสื่อถึงความเป็นไปได้ของการที่พญาเสือจะกลับสู่สังเวียนนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นนักสังเกตนะคะอาจจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกของไทเกอร์วูดส์หลังจากที่หายไปนานเห็นชัดว่าจริงๆแล้วไทเกอร์วูดส์เนี่ยเป็นหนึ่งในนักกอล์ฟที่เล่นกีฬาชนิดนี้ได้เก่งที่สุดโดยเฉพาะในยุคที่เขายิ่งใหญ่เมื่อไรก็ตามที่ไทเกอร์วูดส์เข้ามาประกบตัวในสนามเข้ามาออกรอบหลังจากอาการบาดเจ็บเขาจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษแต่เหมือนดัสตินจอห์นสันเขาก็บอกมันก็เป็นเรื่องสบายๆเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรสื่อหรือใครก็ตามจะไปจับจ้องที่ไทเกอร์วูดส์ก็ได้ตามเลยตามสะดวกเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้ไปกดดันอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้กดดันตัวเองด้วยครับอยากจะสวมแจ็คเก็ตเขียวเขาบอกแบบนี้แจ็คเก็ตเขียวถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะสวมอีกนะก็ต้องลองดูนะเพราะว่าจริงๆแล้วรายการนี้นักกอล์ฟแต่ละคนก็มุ่งหวังที่อยากจะคว้าแชมป์กันอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ยิ่งมีชื่อของไทเกอร์วูดส์ลงมานี่ยิ่งทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้ดูตื่นตาดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจริงๆมีนักกอล์ฟหลายคนที่ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่ไทเกอร์วูดส์จะกลับมาทำการแข่งขันนะคะอย่างจอห์นรามมืออันดับ2ของโลกคนปัจจุบันค่ะก็มีการเปิดใจก่อนศึกเดอะมาสเตอร์แล้วก็บอกว่าเฮ้ยผมเชื่อมั่นนะว่าตัวผมนี่แหละจะเป็นแชมป์ได้ซึ่งโปรกอล์ฟวัย27ปีจากสเปนนะคะก็เขาบอกว่ามันเป็นความคิดของเขานี่แหละที่เขามองว่าตัวเขาคือตัวเต็งโดยจอห์นรามเคยได้อันดับที่4ในออกัสตาในปี2018มาแล้วนะคะแล้วเขาก็ยังบอกได้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันคงเป็นงานหนักเพราะว่าทุกครั้งที่ไทเกอร์มาที่นี่เขาจะได้ยินคนพูดถึงแกรนด์สแลมแต่ว่าสำหรับตัวรามนั้นเขาบอกว่าผมไม่ได้สนใจเลยนะว่าอัตราต่อรองมันเป็นยังไงผมไม่ได้ดูมันผมชอบคิดเอาเองว่าผมเป็นตัวเต็งแต่ผมก็ไม่ได้กังวลว่าผู้เล่นคนอื่นๆจะทำอะไรผมแค่ออกรอบเพื่อทำแต้มต่ำที่สุดเท่าที่สามารถเท่านั้นนะคะจริงๆมันก็เป็นเรื่องของ mindset นักกีฬานะก็รอดูผลงานของเขากันต่อไปแล้วกันค่ะแต่ว่ามีอีกหนึ่งความคิดเห็นคนนี้สำหรับ Rory McIlroy นะคะนี่ก็จะทำการลงแข่งขันใน The Master เป็นหนที่14แล้วนะคะเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ประหลาดใจในการกลับมาของพญาเสือนะโปรกอล์ฟชาวไอร์แลนด์เหนืออดีตมือหนึ่งของโลกค่ะให้ความเห็นว่าเขาจะไม่รู้สึกแปลกใจเลยถ้าไทเกอร์วูดเนี่ยมีชื่ออยู่ในการแข่งขันโดยยอมรับว่าเขาได้ใช้เวลาอยู่กับไทเกอร์วูดที่บ้านเล็กน้อยแล้วก็ความเป็นนักกอล์ฟก็ยังคงอยู่ปัญหาเดียวของไทเกอร์วูดก็คือเรื่องของสภาพความฟิตเท่านั้นนะคะแล้วแม็กเอลรอยก็แน่นอนตอนนี้ยังขาดแชมป์เดอะมาสเตอร์นะคะเพราะว่าต้องการที่จะมาเติมเต็มการคว้าแชมป์แกรนด์สแลมอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็เพิ่งจะพลาดการตัดตัวในศึก Texas Open แต่จริงๆมันก็อาจจะเป็นการส่งผลดีต่อเขาก็ได้เพราะว่ามันก็เหมือนกับได้วันซ้อมเต็มที่2วันมากขึ้นทั้งในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก่อนที่จะมุ่งหน้าไปสู่ออกัสตานั่นเองค่ะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะดูเหมือนว่าไทเกอร์กลับมาแล้วนะรอแค่การประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับนี่อาจจะเห็นเลยนะตั้งแต่รอบแรกว่าฟอร์มของไทเกอร์วูดส์จะเป็นยังไงใช่ครับคงต้องให้เวลาในการปรับตัวถูกต้องในการคืนสนามคืนฟอร์มกันอีกครั้งนึงนะครับ